สวัสดีฮะชาว YouTube ทุกท่านนะครับแล้วก็เพื่อนทาง Facebook นะฮะก็กลับมาอีกครั้งนะครับกับการจัดสเปคคอมนะครับแต่วันนี้นะฮะเราจะไม่ได้จัดสเปคของ Intel นะครับเราจะมาจัดสเปคของ AMD Zen นะครับหรือว่าสถาปัตยกรรม Zen นั่นเองนะครับ AMD Zen นะครับที่ผมจะจัดสเปควันนี้นะฮะนั่นคือก็คือ Ryzen 7นะครับ1700นะครับมาพร้อมกับRX 480 Gaming X นะครับเรื่องประมาณนะครับ 50,000 นิดๆ นะครับแล้วก็สเปคสามารถที่จะใช้งานทางด้านเกมได้นะครับแล้วก็สามารถใช้งานในด้านของการตัดต่อได้นั่นเองเรามาดูสเปคกันคร่าวๆนะครับAMD Zen นะครับที่เลือกใช้นะครับก็คือ Ryzen 7นะครับ1700ตอนนี้เป็นซ็อกเก็ตแบบ AMC นะครับ AMC เราไปดูขนาดของ CPU ก่อนนะครับ CPU ได้แก่8คอนะครับ16เทรด8คอ16เทรดความเร็วปกตินะครับอยู่ที่3จิกนะครับแล้วก็เมื่อเปิดโหมดเทอร์โบแล้วจะอยู่ที่ 3.7ตัวนี้นะฮะราคาสงวนที่ 12,900 นะฮะไม่ใช่ 10,000 นะ 1,000 นะฮะ 12,900 นะครับสำหรับ CPU นะครับโอเค CPU หันไปนะครับอุปกรณ์ถัดมาได้แก่ RAM นะครับ RAM ที่ผมเลือกใช้เป็น DDR4 นะครับของ G-Skill นะฮะ Trident 4นะครับ DDR4 16GB นะครับบัส 3,200 นะครับ 8GB 2ตัวราคาอยู่ที่ประมาณ 5,900 นะครับ 5,900 นะฮะก็ทำไมถึงเลือกตัวนี้นะครับนั่นคือว่าบัสไซเคิลของตัวนี้ให้มาถึง 3,200 นะครับไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนเมนบอร์ดนะครับเพื่อรองรับบัตสูงๆในอนาคตนะครับคุณก็ไม่ต้องซื้อแรมใหม่นั่นเองนะครับดังนั้นจึงเลือกเต็มสเปคของ DDR4 นะครับนั่นก็คือ 3,200 นะครับเพราะว่าโดยความที่ว่าบัต 3,000 นะครับกับบัต 3,200 นะครับแล้วก็บัต 2,666มีความแตกต่างกันในเรื่องของราคาค่อนข้างที่จะไม่มากนะครับดังนั้นจึงเลือกเป็น 3,200 เลยนะครับนั่นเองเพราะว่าต่างกันที่พันนิดๆ นะฮะกับความเร็วบัตไซเคิลที่ต่างกันเยอะขนาดนี้อุปกรณ์ถัดมานะครับเป็นเมนบอร์ดตัวนี้ผ่านไปนะครับแรมมีอยู่2ตัวนะครับ8จิก2ตัวนะครับเมนบอร์ดเมนบอร์ดที่เราจะใช้นะครับนั่นก็คือเมนบอร์ดของ MSI นะครับ X370X Power Gaming Titanium นะฮะ Titanium นะครับราคาของเมนบอร์ดเนี่ยสงวนราคาที่ 11,000 นะครับปลายๆนะครับ 11,000 ปลายๆนะครับก็แน่นอนฮะมากับชิปเซต AMD นะครับ X370 นะฮะที่รองรับของ AMC นะครับแล้วก็ซ็อกเก็ตเนี่ยของเมนบอร์ดก็เป็น AMC อยู่แล้วนะครับตัวของบอร์ดนะครับรองรับ DDR4 ได้ถึง4ช่องใส่มากสุด64GBนะครับและรองรับ DDR4 สามารถโอเวอร์คล็อกได้สักบัด 3,200 ดังนั้นจึงเลือก 3,200 มาใส่นะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับออกทะเลทรายทะเลทรายหน่อยๆนะครับแล้วก็ขอเลือกของ M2 ก่อนนะครับ M2 มีกี่ช่องเอ่ย M2 สล็อตนะครับหรือว่าฮาร์ดดิสก์หรือว่า solid state นะฮะที่เรารู้จักกันนะครับก็ M2 ให้มาถึง2ช่องนะครับSATA 36ช่องนะครับ
มีอะไรอีกนะฮะอันนี้พื้นฐานนะครับ USB 2.03 พอร์ตนะครับ 3.1 Type A 15 พอร์ตนะครับ Type C 1 พอร์ตนะเรามาดูด้านหลังกันนะครับเมนบอร์ดนะครับ 3.1 5พอร์ตนะครับ 2.03 พอร์ตนะครับ HDMI นะครับ DisplayPort LAN นะครับแล้วก็ Type C เพิ่มเป็น PS2 มาให้ด้วยนะครับเพื่อที่รองรับเกมบางรุ่นนะครับที่ใช้ PS2 ก็เมนบอร์ดประมาณนี้คร่าวๆจบไปเรื่องเมนบอร์ดอุปกรณ์ถัดมาเป็นอะไรวะอุปกรณ์ถัดมาการ์ดจอนะครับการ์ดจอเราเลือกใช้ของ MSI นะครับนั่นเองก็เป็น MSI RX 480 Gaming X 8 GB ให้ถึง8 GB เลยเดียวนะฮะด้วยแรมของการ์ดจอที่เป็น DDR5 นะครับ256 บิต 8 GB นะครับตัวนี้ก็เป็น PCI Express 3.0 16X นะครับราคา 9,900 บาทโดยประมาณตัวนี้เดี๋ยวมีคนถามมีพอร์ตอะไรบ้างพี่ HDMI 2 พอร์ตนะครับDisplay พอร์ต 2 พอร์ตนะฮะ DVI 1 พอร์ตนะครับไม่มีเจ้า VGA นะครับกินสล็อตอยู่2ช่องนะครับอุปกรณ์มานะฮะเป็นฮาร์ดดิสนะครับฮาร์ดดิสผมเลือกใช้ก็เป็นWestern Digital Black นะครับเนื่องจากว่าเจ้าบูเนี่ยอาจจะความเร็วในการอ่านเขียนน้อยสักหน่อยนะครับจึงเลือกแบบเป็นแบบ Black แทนนะครับ 1TB นะครับราคาที่ 2,700 กว่าเนี่ยฮะก็เป็นฮาร์ดดิสแบบจานหมุนที่เราเอาไว้เก็บข้อมูลพื้นฐานทั่วไปนะครับหรือช่วยเอกันนะครับเอกก็คือ solid state นะครับแบบ M2 นะครับยี่ห้อที่ผมเลือกใช้คือ SanDisk X400 นะฮะ Series X400 นะครับ256 GB ตัวนี้เอามาเพื่อเป็น Drive Boot Window นะครับหรือเป็น Partition Drive ที่ทำการ Boot Window นั่นเองนะครับก็ลงเกมอะไรในDrive นี้นะฮะความเร็วในการอ่านเขียนในที่540/2520นะครับก็ถือว่าไม่มากไม่น้อยเกินไปนะครับแล้วก็ยัดมากระบอดได้นะฮะลงวินโดได้ทำให้บูตเครื่องบูตประมาณ10วินาทีก็สามารถเปิดเครื่องได้นั่นเอง power supply กดผิด power supply ผมเลือกใช้ของ Antec นะฮะ VP700P นะครับเลือกใช้ตัวนี้ก็พอนะฮะก็วัตต์700นะครับแล้วก็มีพอร์ตเมนบอร์ดพอร์ต1พอร์ตนะครับแล้วก็มีPCI Express อยู่2พอร์ตเสียบการ์ดจอนะครับส่วนใครมีงบมากกว่านี้ก็เพิ่มตัวเจ้าของ Power Supply ได้นะครับจะเป็น 3,000 กว่าบาท 4,000 แล้วแต่ว่าทางลูกค้านะครับชอบนะฮะว่าอยากได้วัตต์เต็มเท่าไหร่นะครับหรือว่าอยากได้ยี่ห้อที่มันดีๆกว่านี้หน่อยนะครับก็เลือกได้ตามความชอบใจนะครับผมก็เน้นของถูกไว้ก่อนนะครับประมาณนี้นะฮะอันถัดมานะครับเป็นเคสนะครับเคสที่ผมเลือกใช้นะฮะก็เป็นคอร์แซร์นะครับตัวนี้นะฮะก็ตัวนี้เป็นMidtown นะครับ Midtown ไม่ใหญ่ไม่เล็กเท่าไหร่นะครับแต่ดีไซน์ออกมาค่อนข้างที่จะดูดีนะฮะก็จึงเลือกใช้ Midtown ตัวนี้นะครับเพราะมีพัดลมด้านหน้าด้วยนั่นเองนะครับส่วนใครชอบเคสแบบเปลือยนะครับเคสแบบเปลือยก็มีให้เลือกนะครับก็ราคาจะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับตัวนี้อยู่ 2,880 นะครับแล้วก็ถ้าเคสแบบเปลือยก็น่าจะถูกกว่า ThermoTechนะครับนี่ฮะเคสแบบเปลือยก็ประมาณนี้นะฮะ 4,000 กว่านะครับหรือว่าท่านไหนจะมอดเองก็ตามใจชอบนะครับส
สำหรับเคสนี้เราไม่แนะนำให้ซื้อแพงเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าถ้าท่านไม่ติดชุดน้ำนะฮะไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์อะไรมากเท่าไหร่เพราะว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการยึดชุดน้ำอาจจะต้องใช้สำหรับตัวใหญ่หน่อยนะครับก็รวมๆแล้วนะครับเราจัดลายเส้นนะครับลายเส้น7นะฮะ1700นะฮะ3จิก8คอ16เทรดนะครับแล้วก็มากับ RX 480 Gaming X 8จิกนะครับด้วยราคารวมๆแล้วนะฮะสเปคค่อนข้างที่จะสูงเลยเดียวนะครับสกอร์อยู่ที่101.55นะครับก็ทำให้ท่านสามารถเล่นเกมได้ลื่นไหลนะครับเกมที่ต้องการสเปคสูงๆก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับแล้วก็ท่านไหนต้องการที่เอาชุดนี้นะฮะไปตัดต่อหนังตัดต่ออะไรนะครับตัดต่อคลิปทำเรื่องของ VO4K นะครับก็สามารถใช้ชุดนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าชุดนี้ก็อาจจะสเปคต่ำลงมากว่า Intel นิดนึงนะครับนั่นเองก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะฮะแก่ลูกค้านะครับที่เป็นสาวกของ AMD นะครับและก็คงไม่นานนะครับสำหรับตัวเมนบอร์ดนะครับที่รองรับของ AMD AM4 นะครับที่กำลังจะมีวางจำหน่ายเข้ามาในบ้านเรานะครับเพราะว่าตัวนี้เพิ่งเป็นตัวเดโมนะฮะตัวเดโมเรียกว่าตัวเดโมแล้วกันนะครับที่กำลังลองขายแหละว่า AMD เนี่ยนะครับจะใช้ DDR4 นะครับใช้แรม DDR4 ได้ดีขนาดไหนนะครับนั่นเองนะครับมันคือตัวที่เปิดตลาดนะครับในบ้านเรานะครับแล้วเปิดตลาดโลกนะฮะดังนั้นจะสเปคมาในงบของ 50,000 นิดๆนะครับก็ได้ชุดมาค่อนข้างที่จะถือว่าดีเลยเดียวนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเท่านี้นะฮะขอบคุณครับ